นอข่าวโดยสำนักข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสภาเตรียมพิจารณาพรบ.งบปี63นะคะต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะภาพรวมเมื่อวานเรียบร้อยดีผ่านไปแล้วทั้งหมด9มาตราจากทั้งหมด55มาตราติดตามรายละเอียดกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นวันนี้นับเป็นวันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563วงเงินงบประมาณ 3,200 ล้านบาทในวาระ2หลังจากวันนี้ภาพรวมการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยที่ประชุมผ่านการพิจารณาไปแล้ว9มาตราจากทั้งหมด55มาตราและจะเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา10งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศหลังประธานสั่งพักการประชุมไปเมื่อเวลาเที่ยงคืน50นาทีส่วนภาพรวมการพิจารณาวันแรกในมาตรา8งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับวงเงินงบประมาณ 126,000 ล้านบาทมีส.ส.สงวนคำแปรยติในการอภิปรายไว้มากที่สุดโดยส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างเสนอให้ปรับลดงบประมาณลงจากเดิมที่กรรมาธิการปรับลดไปกว่า 1,500 ล้านบาทโดยเฉพาะงบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือเนื่องจากหน้าน้ำไทยไม่เหมาะสมสำหรับเรือดำน้ำอีกทั้งเห็นว่าที่ผ่านมากองทัพได้จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพียงพอแล้วดังนั้นควรนำงบประมาณที่ปรับลดไปช่วยเหลือปัญหาปากท้องของประชาชนหรือนำไปอุดหนุนให้กับกระทรวงศึกษาธิการและท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก247เสียงต่อ195เสียงงดออกเสียง11เสียงผ่านงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสำหรับกรอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลตกลงที่จะใช้เวลาพิจารณา3วันตั้งแต่วันที่8ถึง10มกราคม2563พัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาเกียรติกายค่ะทรัมป์เล็งคว่ำบาตรอิหร่านค่ะตอบโต้การยิงถล่มฐานทัพในอิรักนะคะทำให้ฉุดราคาน้ำมันซุดลงเกือบ 5% ค่ะวันนี้หลุด60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น161.41 จุดค่ะปีที่ 28,745.09 จุดดัชนี S&P 500ก็เพิ่มขึ้นมา 15.87 จุดค่ะปีที่ 3,253.05 จุดและดัชนี Nasdaq ที่ปรับเพิ่มขึ้น 60.66 จุดปีที่ 9,129.24 จุดโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงต่อชาวอเมริกันกลางดึกของวันพุธยืนยันว่าไม่มีชาวอเมริกันที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการที่อิหร่านใช้ขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐที่อิรักเมื่อวานนี้พร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังเล็งพิจารณาทางเลือกในการตอบโต้อิหร่านโดยจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมต่ออิหร่านและส่งสัญญาณที่จะทำการเจรจากับอิหร่านเพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากรัฐบาลสหรัฐและยุโรปก็ระบุนะคะว่าอิหร่านเองก็จงใจยิงขีปนาวุธพลาดเป้าในการโจมตีฐานทัพสหรัฐที่อิรักเมื่อวานนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตของทหารสหรัฐสำหรับสัญญาณน้ำมันดิบเท็กซัสงวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งมีการซื้อขายที่ตลาดในเมกดิ่งลง 3.09 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 104.9 ค่ะปิดที่ 59.61 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ก็ร่วงลงไป 4% ค่ะปิดที่ 65.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทางนี้ความกังวลที่ผ่อนคลายลงในสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานนะคะกระตุ้นให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและฉุดราคาทองคำปิดลบเป็นครั้งแรกในรอบ11วันในวันพุธนะคะโดยทองคำตลาดโคเมกลดลงไป 14.10 ดอลลาร์สหรัฐค่ะปิดที่ 1,560.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะไปดูอุบัติเหตุกันบ้างค่ะที่ศรีสะเกษนะคะรถบรรทุกชนกับรถปิกอัพ2คันค่ะพังยับเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและเสียชีวิต1รายหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ค่ะได้รับรายงานนะคะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณนะคะถนนทางหลวงศรีสะเกษอุบลราชธานีที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษโดยที่เกิดเหตุนะคะเป็นรถบรรทุก6ล้อสีขาวค่ะสภาพด้านหน้าขวาพังยับนะคะล้อหน้าขวาขาดตกอยู่กลางถนนค่ะ
ห่างกันไปค่ะพบรถกระบะ Isuzu D-Max สีบรอนเงินนะคะสภาพด้านท้ายรถก็พังเสียหายยับเยินและกระบะคันนี้มีร่างของคนขับที่เสียชีวิต1รายค่ะซากรถนะคะห่างกันออกไปประมาณ20เมตรพบกับรถ Toyota Vigo สีบรอนทองสภาพพังเสียหายยับเยินเช่นกันซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บไป4รายค่ะจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่านะคะว่าก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกได้ขับมาด้วยความเร็วสูงค่ะแล้วก็ขับตามคันหน้ามาในระยะประชันชิดและก็พุ่งชนท้ายรถปิกอัพค่ะทำให้รถยนต์เนี่ยกระเด็นไปที่ช่องทางเดินรถฝั่งตรงข้ามและก็ไปพุ่งชนกับรถปิกอัพอีกคันที่ขับสวนทางมาในทางตรงนะคะชนเข้าด้านหน้าซ้ายของตัวรถอย่างแรงค่ะจึงเป็นเหตุให้คนขับรถกระบะที่ชื่อว่านายจุลศักดิ์อิ่มอ้วนอายุ50ปีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ1รายนะคะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4รายเป็นชายที่ขับรถแล้วก็เป็นผู้โดยสารที่มากับรถ Toyota Vigo ส่วนคนขับรถบรรทุก6ล้อได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN